ไปในเมืองของเดนมาร์กนะมีต้นไม้ขนาดเข้าไปในเมืองเขานะเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นทางด่วนที่จะเข้าไปในเมืองคือเขาจะมีต้นไม้อนุรักษ์ต้นไม้ไว้เยอะมากในเมืองนอกเมืองก็ไม่ต่างกันเพราะต้นไม้เขาเยอะอันนี้ผ่าเหมือนปริมณฑลบ้านเราเลยแถวปริมณฑลที่จะเข้าไปในเมืองเขาชอบไอ้ถมดินไว้สูงๆแบบนี้เพราะว่าที่นี่เวลาลมแล้วลมจะแรงมากตึกบ้านเมืองเขาก็มีแต่สีแบบนี้สีเหลืองสีส้มไม่มีสีอื่นนะที่นี่เป็นตลาดตลาดนัดทุกวันเอ้ยทุกวันหรือวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์นี่เลยเนี่ยตลาดนัดคลองถมอ่ะแต่ว่าไม่เคยมาเดินเป็นคลองถมที่นี่ส่วนใหญ่แล้วที่นี่ก็จะเห็นไหมเพราะเขาจะปั่นจักรยานกันส่วนใหญ่ที่นี่จักรยานมากเยอะมากให้ดูแล้วเนาะตึกรามบ้านช่องเขาก็มีแต่สีแบบนี้นะคะเนี่ยสีเหลืองสีส้มสีเทาแค่นั้นนะไม่มีสีสันเหมือนบ้านเราขึ้นลงรถชมวิวรถสองชั้นชมวิวในเมืองหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวเขาก็มีนะเพื่อนนั่งเรือชมเมืองรอบเมืองรอบเมืองหลวงเขาวันนี้ท้องฟ้าก็โปร่งไม่ค่อยมีเมฆอุณหภูมิวันนี้ก็ประมาณ19องศามันเที่ยวสวนมันเที่ยวสวนหรือสวนสัตว์สวนเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะมาเราพามาเที่ยวสวนกิ้งกิ้งลงไปเลยกิ้งลงไปเลยทางชันมากเลยหลับหัวนี่เลยทางเขาต้นไม้ใหญ่ไม่เป็นเพื่อนต้นไม้ใหญ่มากเลยอันนั้นเนี่ยต้นเก่ากับต้นใหม่แล้วก็มานั่งปิกนิกกันต้นไม้ถ้าทางตอนที่มีดอกตอนนั้นถ้าทางจะไอ้คนมากันเยอะแต่นี่คนก็มาเยอะนะมาเดินเล่นมาส่วนใหญ่เขาจะมาแบบปิกนิกออกจากแนวปิกนิกมากกว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆเลยเพื่อนวันนี้คงจะไม่มือสั่นนะเนาะเป็นป่าในเมืองหลวงเขาเลย
อยู่ในใจกลางเมืองของเมืองหลวงเขาทางขึ้นนะคะฮายฮายบอกให้ไปก่อนเลยหลงไว้ในอยู่ในป่านี่แหละต้นนี้เริ่มออกดอกแล้วมันจะออกดอกแต่ละช่วงแต่ละอาทิตย์น่ะออกดอกไม่เหมือนกันสูงไหมเพื่อนสูงมากเลยต้นใหญ่ด้วยต้นโบราณนะต้นอย่างใหญ่เฮ้ยเอ้าเขาหายไปไหนกันตามไม่ทันละแล้วแต่เราจะเดินไปเลยหรือจะเดินไปทางไหนจะเดินไปทางนี้ก็สวยเนาะเนี่ยย่าขอโทษนะเพื่อนหายใจแรงไปหน่อยมันเหนื่อยอันนี้ก็ต้นใหญ่มากเป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบ้านเราอะตาจุจักตาจุจักตุจักบ้านเรานี่มีต้นไม้ใหญ่ๆเลยนี่ก็ต้นใหญ่วันนี้ดูนะพาทัวร์พามาทัวร์สวนในเมืองนี่สวนใจกลางเมืองเขานะทั้งสวนและป่าเขาเลยเป็นสวนสัตว์เขาที่นี่อ่ะเป็นซูเป็นสวนสัตว์เขาสั่นเนาะเพื่อนพยายามจะไม่มีจะไม่ทำให้มือมันสั่นเพราะเราไม่มีไม้เซลฟี่ต้องถือกล้องเองแต่พยายามทำมือให้นิ่งๆดอกไม้อะไรเหลืองๆสวยจังสีเหลืองดอกไม้ดอกไม้ในป่านั่นแหละเยอะแยะหมดเลยต้นแบบนี้มันไม่ตายนะเพื่อนที่มันเป็นแบบนี้มันไม่ตายเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่มันถึกใบเขาก็ออกมาเดินเล่นกันตายเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่มันผิดใบเพื่อจะให้มันอยู่รอดในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็เริ่มผิดใบแล้วเนี่ยเริ่มออกใบแล้วนี่เลยนี่เลยที่เราจะมา
ที่เราจะมาคือสู้สวนสัตว์ของประเทศเดนมาร์กสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเดนมาร์กเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าข้อมูลไม่ผิดนะเป็นมาครั้งแรกเลยอยากให้เพื่อนได้ดูด้วยถ้าทางคนเยอะมากเป็นวันหยุดเขาคนจะเยอะมากเราเตรียมตัวข้ามถนนก่อนนะเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์อันนี้ขอเป็นคลิปแรกนะเดี๋ยวจะคลิปซึ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวจะถ่ายอีกทีนึงยังไงก็ขอบคุณนะคะเพื่อนที่คอยกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจดูหน้าพาทัวร์นะเดี๋ยวดูหน้าพาทัวร์จะพาไปเที่ยวสวนสัตว์อันนี้แค่นี้ก่อนนะคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ